รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราทั้งครอบครัวนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่ายสามโมงกับข้าวหวานสำราญใจกันค่ะวันนี้พวกเราจะชวนคุณผู้ชมเข้าครัวเสิร์ฟความอร่อยให้สำราญใจกันไปเลยวันนี้ครอบครัวของเรานะคะในช่วงของอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับนานามีเมนูข้าวมันลงเรือกับเล็บครุฑทอดกรอบมาฝากค่ะคุณผู้ชมทราบไหมว่าข้าวมันเนี่ยสามารถหุงง่ายๆด้วยหม้อหุงข้าวนะที่สำคัญเนี่ยนะคะข้าวมันเอามาทำข้าวมันลงเรือก็ง่ายเหมือนกันแค่คลุกๆก็อร่อยแล้วเล็บครุฑทอดกรอบวันนี้นานากับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีเคล็ดลับการทอดใบเล็บครุฑให้สวยมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะขยับเขานิดนึงให้เขาพองออกมาอุ้ยหอมมากคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อเลยนะข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ปราจยิ่งศักดิ์มาทำเป็นข้าวลงเรือแบบนี้ก็อร่อยหอมชะเรียกได้ว่าข้าวมันลงเรือกับเล็บครุฑทอดกรอบเนี่ยจะเป็นหนึ่งในเมนูที่ติดอันดับในบ้านคุณเลยล่ะเพราะว่ารสชาติครบรสมากๆส่วนอาจารย์เมย์และเท็ดดี้ก็ไม่น้อยหน้าค่ะบอกได้เลยว่าวันนี้เนี่ยเมนูของอาจารย์เมย์นี่ซิกเนเจอร์เลยนั่นก็คือเมนูพุดดิ้งมะพร้าวกับผลไม้ใช่ไหมฮะผลไม้สดบอกได้คำเดียวเลยคุณผู้ชมว่าทั้งสองเมนูอร่อยและไม่เป็นความลับอย่างแน่นอนติดตามชมกันในช่วงหน้านะคะกับรายการข้าวหวานสำราญใจค่ะน่าทำขายเนาะเผ็ดโอ้น่ากินมากไม่เคยเห็นเลยว่าใบเล็บคุดทอดออกมาเสร็จแล้วจะน่ากินแบบนี้อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องเค้กนึ่งเบเกอรี่น้องใหม่มาแรงมาฝากกันค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่กำลังมาแรงมากๆในช่วงนี้หนึ่งในนั้นก็คือเค้กนึ่งเราจะชวนทุกคนไปทำเค้กที่ไม่ง้อเตาอบกันแค่มีรังถึงสำหรับนึ่งขนมก็สามารถทำเค้กนึ่งได้แล้วเค้กนึ่งมีกรรมวิธีและขั้นตอนการทำที่ง่ายลักษณะเนื้อขนมที่ได้จะนุ่มฟูไม่แห้งซึ่งเราควรเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีเช่นแป้งเค้กราริบบิ้นเนื้อแป้งมีลักษณะเบาขาวละเอียดเหมาะในการทำเค้กที่ต้องการความนุ่มเนื้อสัมผัสละเอียดผลิตภัณฑ์ประเภทเค้กนึ่งที่เห็นกันทั่วไปได้แก่ปุยฝ้ายสาลี่เค้กกล้วยหอมนึ่งเป็นต้นวันนี้เรามีเค้กนึ่งรูปแบบใหม่ชวนให้สนใจด้วยรูปทรงที่น่ารักมีการตกแต่งเป็นหน้าน้องแมวสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับขนมและทำกำไรได้เป็นอย่างดีโดยเคล็ดลับการทำเค้กนึ่งน้องแมวอยู่ที่การเลือกใช้แป้งที่ดีมีคุณภาพอย่างแป้งเค้กราริบบิ้นวิธีทำร่อนแป้งเค้กราริบบิ้นผงฟูกลิ่นวานิลาชนิดผงและกระป๋นเสริมไอโอดีนให้เข้ากันเทส่วนผสมลงในภาชนะเติมน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันการเคล้าส่วนผสมแป้งกับน้ำตาลทรายเพื่อให้แป้งมีน้ำหนักเมื่อคนกับของเหลวแป้งจะไม่ลอยตัวจับกันเป็นเม็ดคนผสมได้ง่ายขึ้นใส่ไข่ไก่นมสดรสจืดและน้ำมันพืชคนให้เข้ากันการใส่ของเหลวลงในส่วนผสมควรเริ่มจากของเหลวที่มีความเข้มข้นก่อนจะทำให้คนเข้ากันได้ง่ายช่างส่วนผสมแบ่งเป็น5ส่วนน้ำหนัก270กรัมเป็นสีขาวน้ำหนัก200กรัมคนผสมกับสีเหลืองไข่และ100กรัมจำนวน3ชุดคนผสมกับสีดำสีน้ำตาลและสีชมพูนำส่วนผสมทั้ง5สีใส่ถุงบีบเตรียมไว้แบบที่1บีบส่วนผสมเค้กสีขาวลงในพิมพ์ประมาณ 3/4 ของพิมพ์บีบส่วนผสมสีน้ำตาลตกแต่งเป็นหูสีดำและสีขาวเป็นตาสีดำเป็นจมูกและหนวดเตรียมไว้แบบที่2บีบส่วนผสมสีขาวลงพิมพ์ประมาณ 3/4 ของพิมพ์บีบสีน้ำตาลเป็นครึ่งวงกลมสีดำและสีขาวเป็นตาสีดำเป็นจมูกและหนวดเตรียมไว้แบบที่3บีบส่วนผสมสีเหลืองไข่ลงในพิมพ์ประมาณ 3/4 ของพิมพ์บีบส่วนผสมสีน้ำตาลเป็นลายสีดำและขาวเป็นตาสีดำเป็นจมูกเตรียมไว้ค่ะบีบเนื้อเค้กสีน้ำตาลลงฟอยล์และบีบเนื้อเค้กสีชมพูตรงกลางเป็นหูเตรียมไว้
อุ่นลังถึงในน้ำเดือดเรียงเค้กที่เตรียมไว้ลงในลังถึงใช้ไฟปานกลางนึ่งนานประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากพิมพ์แล้วใช้มีดกรีดด้านบนของเค้กนึ่งเอาเนื้อเค้กที่ทำเป็นหูใส่แดกใส่ภาชนะพร้อมรับประทานแค่นี้เราก็จะได้เค้กนึ่งน้องแมวที่น่ารักแถมทำง่ายและไม่ต้องง้อเตาอบรู้เคล็ดลับดีๆแบบนี้แล้วอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM ข้าวหวานสำราญใจของเราสองคนวันนี้มีข้าวมันลงเรือกับเล็บครุบทอดกรอบค่ะใช่ต้องบอกว่าเป็นข้าวมันเพราะว่าเราทำข้าวแล้วก็ทำเป็นน้ำพริกลงเรือเราผสมกันแต่เราอยากมีความหอมมันของกะทิเราก็ทำเป็นข้าวมันแล้วก็ขั้นจานเราก็จะมีทุกอย่างเหมือนน้ำพริกลงเรือแต่เราเพิ่มเล็บครุบทอดกรอบข้าวมันทำยังไงง่ายสุดค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะใช้เป็นข้าวอะไรอย่าห่อเนี้ยข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณผู้ชมคะผสมจากข้าวดีๆนะคะ5ชนิดรวมกันหุงเสร็จแล้วนะขึ้นหม้อนุ่มละมุนวิธีการหุงง่ายมากข้าว1ส่วนน้ำ2ส่วนพอหุงเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมคะเราจะได้กลิ่นหอมของข้าวหลายๆสายพันธุ์รวมกันมีความนุ่มละมุนกินกับอะไรก็อร่อยอร่อยคุณผู้ชมคะข้าวหนึ่งส่วนข้าวหนึ่งส่วนโอเคค่ะ okay. เราจะต้องใส่น้ำวันนี้น้ำของเราก็จะเป็นน้ำผสมกับกะทิเพราะฉะนั้นใส่กะทิก่อนนะคะนี่เลยใช้เป็นอัมพวากะทิ 100% ค่ะเสร็จแล้วก็มีเกลือนิดหนึ่งเกลือป่นเสริมไอโอดีนนี่นะคะน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลค่ะอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงนิดเดียวคุณผู้ชมมันจะได้แบบติดปลายลิ้นแค่นี้ okay. แล้วก็ใส่น้ำลงไปหน่อยนึงจัดการหุงสักครู่หนึ่งเราก็จะได้ข้าวมันที่มีรสชาติกลมกล่อมนุ่มละมุนมากๆนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะทอดใบเล็บครุฑกันค่ะน้ำมันสำหรับทอดสำคัญมากวันนี้ใช้เป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตนะคะสังเกตง่ายๆฝาสีเขียวแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องทำให้เล็บครุฑของเรากรอบเดี๋ยวพาดูแม่ใบเล็บครุฑได้ค่ะนี่แหละคุณผู้ชมใบเป็นแบบนี้ดูดีๆนะไม่ใช่ทอดไปทอดมาไปเด็ดผิดไปเอาใบกัญชามาละคุณผู้ชมชุบทอดให้กรอบแป้งประกอบอาหารตราโกกิค่ะน้ำเย็นจัดๆทีนี้เราก็จะจัดการทดลองดูว่าลงไปแล้วน้ำมันร้อนได้ที่หรือเปล่าเห็นไหมคะได้ค่ะใส่เลยค่ะแป้งมากแป้งน้อยตามใจนะแต่เราไม่ได้ต้องการแบบเยอะก็จะมีแป้งติดไปปลายจะดูสวยเหมือนแทมปุระใช่เราก็จะแบบขยับเขานิดนึงให้เขาพองออกมาว้าวสวยนะสวยงามดีใบนี้ก็เริ่มจะกรอบแล้วการใช้แป้งประกอบอาหารตาโกกิมันจะไม่เหลืองอมน้ำตาลมากแต่มันจะกรอบค่ะอันนี้ถ้าได้แล้วนะคุณผู้ชมเราก็จะหยิบมาวางน่ากินกรอบสวยงามเชียวน่าทำขายเนาะผักทอดขายคุณผู้ชมก็เป็นรายได้นะไม่ต้องทำอะไรมากเลยเนี่ยน้ำจิ้มเก๋ๆเนาะเนี่ยคุณผู้ชมดูสิน่ากินจังเลยประเดี๋ยวพอเราทอดเล็บครุฑเสร็จนะคุณผู้ชมเดี๋ยวสักครู่นึงเรามาทำเป็นข้าวมันลงเรือกันนะครับก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเครื่องคราวของการทำลงเรือเราเสร็จนี่มีขอพูดก่อนได้ป่ะได้สิคุณเชียงมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์จัดการต้มสักคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็หั่นเป็นชิ้นบางๆวางข้างจาน
รับประทานคู่กับข้าวมันโรงเรือสำหรับนี้ค่ะอร่อยมากอ่ะข้าวเราร้อนๆอยู่ตักข้าวใส่เลยค่ะได้ค่ะนี่หูยหอมกะทิด้วยดูดีมากอีกสักช้อนหนึ่งโหโอเคปิดคลุกกับน้ำพริกกะปิตำรับบ้านของคุณเองหมดเลยหมดนะโอเคใช่ใบมะกรูดใบมะกรูดนี่ต้องใส่เลยนะมันจะได้หอมๆปรุงรสเพิ่มเติมเผ็ดหมดเลยเหรอลูกพ่อจ้าๆๆอร่อยจ้าหอมแดงค่ะหอมแดงคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้เราก็ได้ข้าวแบบลงเรือแล้วอุ้ยน่ากินมั้ยเผ็ดแบบทุกคำเจอพริกแต่มันก็ดูน่ารับประทานคุณผู้ชมลองทำสิข้าวตำรับเนี้ยทำไปขายไปไม่ต้องไปผัดผดให้มันดูวุ่นวายนะคุณผู้ชมนะเอาคุณเชียงวางสักหน่อยนึงแว่น2แว่นก็ยังดีเสร็จแล้วก็ตักข้าวใส่โอ้ยช่วยเล็กไม่เดียวกระจุกนะตายแค่นี้ก็กดไปกดมาก็ตกใจอยู่นะว่าเออเยอะเหมือนกันนะอุ้ยหอมมากคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อเลยนะข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ปราจะยิ่งสักมาทำเป็นข้าวลงเรือแบบนี้ก็อร่อยหอมชะเอาเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็จะกดลงจานที่เราเตรียมไว้ก็ดูสวยนะเห็นไหมจะน่าใส่ใบเด็บครูตรงนี้นะใบเด็บครูโอ้โหกรอบมากกรอบใบเล็บพุดกินเล่นๆก็ได้คุณผู้ชมโอ้น่ากินมากไม่เคยเห็นเลยว่าใบเล็บพุดทอดออกมาเสร็จแล้วจะน่ากินแบบนี้ดูน่ารับประทานมากเมนูนี้ที่มีชื่อว่าอะไรนะข้าวมันลงเรือกับใบเล็บครุฑกรอบค่ะข้าวมันลงเรือเป็นข้าวเจ้าสูตรผสมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์หุงกับกะทิหอมๆข้าวร้อนๆเนี่ยนะคะคลุกกับน้ำพริกกะปิสูตรที่ชอบโหอยากจะบอกว่าทานง่ายที่สำคัญเครื่องแหนมเนี่ยนะคะอิ่มแบบอร่อยมากเลยเพราะมีทั้งหมูหวานมีทั้งกุนเชียงที่สำคัญใบเล็บครุฑกับกรอบเนี่ยนะคะทานคู่เสร็จแล้วอร่อยอร่อยเอาไปทำขายนะคุณผู้ชมจัดเป็นอาหารเซตแบบนี้ทั้งกล่องโหร้อยหนึ่งยังมีคนซื้อเลยมาถูกไปขายไม่ได้แล้วร้อยหนึ่งตอนนี้ใช่เหรอคะใช่แล้วแต่ค่ะคุณผู้ชมค่ะข้าวหวานสำราญใจช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับเท็ดดี้มีเมนูของหวานรอคุณผู้ชมอยู่เขาบอกว่าของเขาก็อร่อยไม่แพ้กันติดตามชมพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวจะใส่อะไรก็ใส่เข้าไปว้าวหลากหลายนะฮะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้เรามีเมนูวุ้นยูนิคอร์นมาฝากค่ะวิธีทำใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมกะทิและน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนให้ส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟการคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วจะช่วยทำให้ผงวุ้นละลายได้ดีหลังจากที่เติมแป้งข้าวโพดคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งจะทำให้ส่วนผสมวุ้นกะทิไม่แยกชั้นแบ่งส่วนผสมออกเป็น5ส่วนส่วนที่1หนักประมาณ300กรัมส่วนที่2หนักประมาณ50กรัมผสมสีผสมอาหารสีชมพูคนให้เข้ากันส่วนที่3หนักประมาณ50กรัมผสมสีผสมอาหารสีฟ้าคนให้เข้ากันส่วนที่4หนักประมาณ50กรัมผสมสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวคนให้เข้ากันส่วนที่5หนักประมาณ50กรัมผสมสีผสมอาหารสีม่วงคนให้เข้ากันหยอดวุ้นกะทิสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองมะนาวและสีม่วงลงในพิมพ์วุ้นยูนิคอร์นตรงส่วนเขาให้ทั่วหยอดวุ้นกะทิลงในพิมพ์วุ้นยูนิคอร์นให้เต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีวางวุ้นยูนิคอร์นลงในภาชนะตกแต่งตายูนิคอร์นด้วยงาดำคั่วสุกจากนั้นตักบัวลอยกะทิสดลงในภาชนะให้ทั่วพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นยูนิคอร์นเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูดอกกุยช่ายกรอบกับตับผัดกระเทียมมาฝากกันค่ะ
วิธีทำเทน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับตับใส่ซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดจนมีกลิ่นหอมปิดไฟแล้วตักใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวเตรียมไว้นำแผ่นใบเมี่ยงยวนลงชุบน้ำจากนั้นนำขึ้นวางบนภาชนะวางดอกกุยช่ายห่อจัดทรงให้สวยงามเตรียมไว้เทน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำแผ่นป่อเปี๊ยะที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกกรอบตักขึ้นจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับตับผัดกระเทียมแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูดอกกุยช่ายกรอบกับตับผัดกระเทียมหวานสำราญใจในช่วงนี้นะครับแหมกลับมาพบกับเท็ดดี้และหมอมีอีกเช่นเคยนะครับบอกได้เลยว่าวันนี้เนี่ยเมนูของอาจารย์เมย์นี่ซิกเนเจอร์เลยนะครับหนึ่งในเมนูโด่งดังของอาจารย์เมย์ก็คือวุ้นนั่นเองนะครับแต่วันนี้มาในรูปแบบไฮโซเลยนั่นก็คือเมนูพุดดิ้งมะพร้าวผลไม้สดนะครับขั้นตอนแรกเราจะทำในส่วนของพุดดิ้งมะพร้าวก่อนใช่ค่ะอ่ะยังไงบ้างครับเอาวุ้นผงใส่เข้าไปก่อนวุ้นผงนะครับส่วนผสมอย่างแรกนะครับที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือผงวุ้นตรานางเงือกนะครับเสร็จแล้วใส่น้ำลงไปน้ำเปล่านะครับก่อนที่จะใส่แป้งใช่ไหมเราก็เอาแป้งใส่ลงไปกับน้ำตาลยังก็เวลาคนเนี่ยเขาจะไม่เป็นเม็ดโอเคอันนี้คือน้ำตาลทรายนะครับกับแป้งข้าวโพดใช่ไหมใช่ค่อยๆตะล่อมให้เข้ากันก่อนเนาะโอเคครับเข้ากันแล้วตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับแล้วก็วานิลาผงครับจากนั้นนะครับขาดไม่ได้เลยนะฮะอัมพวากะทิ 100% นะครับสีขาวมากนะครับเหมือนกะทิแบบคั้นสดๆนะโอเคใบเตยใส่เข้าไปนะแล้วก็ใบเตยมัดปมนะครับคนให้เข้ากันเลยสังเกตนะฮะคุณผู้ชมอาจารย์เมย์จะให้ผมเนี่ยคนให้เข้ากันก่อนอันนี้คือยังไม่เปิดไฟใช่ยังไม่เปิดไฟโอเคเข้ากันแล้วยังคิดว่านะโอเคงั้นเราก็เปิดไฟเลยโอเคต้องคนเรื่อยๆไหมคนไปเลยเพราะสมมติถ้าไม่คนเดี๋ยวมาไหมเนาะเพราะวุ้นนี่มีแป้งเอาละฮะอันนี้คือใกล้ละสังเกตดูจันเมย์บอกว่าเริ่มข้นๆหนืดๆแบบนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือต้องเดือดให้วุ้นเขาเต็มที่นะอันนี้อาจจะข้นเพราะว่าเรามีแป้งมีอะไรอย่างนี้นะมีไหมอ่ะไม่ไหมเลยเนี่ยปลอดภัยเนี่ยข้างล่างปุ๊บลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเลยเห็นป่ะอ๋อจ้ะแต่เมื่อกี้นี้เห็นสีเหลืองนะนิดนึงขูดออกมาแล้วโอเคอ่ะเอาเดือดแล้วนะผมว่าเดือดแล้วนะปิดไฟเลยนะปิดไฟก่อนนะอ่ะเอาใบเตยออกก่อนนะครับจากนั้นอ่ะค่อยๆตักใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆเทที่เทได้เทไปเทได้เทนะโอเครอจนเขาเซ็ตตัวแล้วก็ต้องเข้าตู้เย็นไหมเข้าตู้เย็นอุ่นหน่อยนะเดี๋ยวเราก็เข้าตู้เย็นให้เขาแข็งตัวเลยโอเคเอาละครับระหว่างที่รอตัวพุดดิ้งมะพร้าวส่วนแรกของเราเซ็ตตัวนะครับก็จะมาทำอีกส่วนหนึ่งขั้นตอนแรกนะครับเราจะใส่ผงวุ้นตรานางเงือกนะครับ2ช้อนชานะครับจากนั้นนะครับอันนี้เราจะใส่เจลาตินนิดหนึ่งนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับแล้วก็มีวานิลาผงนิดนึงนะครับตามด้วยน้ำเปล่าคนให้เข้ากันก่อนเนาะโอเคพอได้ละโอเคเปิดไฟเลยฮะก็ต้องรอให้เขาเดือดเหมือนกันค่ะ
เอาละครับเดือดแบบนี้ยกลงได้เลยนะครับอันนี้คือพุดดิ้งมะพร้าวนะฮะคุณผู้ชมตอนแรกที่เราทำเนาะพอเขาเซตตัวก็แกะออกมาจากพิมพ์นะฮะตอนนี้อาจารย์เมย์กำลังจะหั่นออกมาจริงๆกินแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะแล้วแต่เราจะเอาช่วงไหนนะของเขานะแต่เราคิดว่าเราจะเอาไส้ในข้างนี้เราไม่เอาลวดลายโอเคเอาที่เรียบๆเราขอวุ้นนิดนึงวุ้นใสนะครับใส่วุ้นลงไปหน่อยหนึ่งนะแล้วก็หยิบอันที่ไม่มีลายครับนอนคว่ำใส่ลงไปเสร็จแล้วนะเราก็เอาผลไม้ที่เราชอบใส่เข้าไปจะมีช่องว่างอยู่นะคุณผู้ชมนะเราก็จะใส่ตัวผลไม้ที่เตรียมไว้ลงไปเดี๋ยวจะใส่อะไรก็ใส่เข้าไปโอ้หลากหลายนะฮะสตรอเบอรี่นะครับส้มแก้วมังกรกีวีนะครับหุ่นใสเดี๋ยวเราต้องรอให้เขาเซตตัวก่อนแล้วก็ไปแช่เย็นนะฮะให้เขาแบบเย็นจัดเลยแล้วก็พอเย็นเท่านั้นแหละความอร่อยก็มาพร้อมเสิร์ฟนะฮะเอาละครับแหมไม่ให้ชื่นชมความสวยงามเลยนะฮะอันนี้คือพุดดิ้งมะพร้าวผลไม้สดของอาจารย์เมย์นะครับบอกได้เลยว่าแกะออกมาจากพิมพ์แล้วตกใจนะเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะสวยงามขนาดนี้นะครับพุดดิ้งมะพร้าวสลับกับบุ้นใสที่มีแบบผลไม้อยู่ข้างในแล้วเขายังแบบเหมือนไม่พอใจกับความสวยงามนะฮะเขามีแบบตกแต่งด้วยดอกไม้ใบสะระแหน่นะครับเรียกได้ว่าน่ากินจริงๆนะครับแล้วก็เป็นเมนูที่สวยงามมากๆเลยนะฮะพุดดิ้งมะพร้าวผลไม้สดนะครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการข้าวหวานสำราญใจก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์เวลาบ่ายสามโมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23เอาละครับหรือคุณผู้ชมนะฮะสนใจอยากดูสูตรต่างๆเพิ่มเติมนะครับเข้าไปรับชมกันได้เลยนะฮะที่ YouTube ยิ่งศักดิ์ฟู้ด TV นะครับหรือว่า Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดนั่นเองนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับซ้ำทุ่มมาทุ่มโอ้ยหัวสมองเริ่มแล่นแล้วก็เดินลงมามีอะไรกินบ้างมีอะไรกินบ้างของกันตายที่ทุกบ้านต้องมีอันนี้เป็นอีกแบบนึงอีกแบบแต่รับรองว่าถ้าคุณได้เห็นได้ชิมเนี่ยติดใจแน่นอนใช่